วันนี้เสนอตอนไร้สดดาเชิญครับเจ๊บ้านหลังนี้เลยครับผมเลี้ยวมาอยู่ขวามือเจ๊แน่ใจเจ๊ทวงเงินเลยฉันไม่ทวงเลยฉันตั้งใจมาทวงมันเอาเงินเจ๊มาก็ใช่ไงดอกทั้งหมดก็จะเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่ใช่ฉันจะด่าให้นักยอดเท่าไหร่นะเจ๊อุ้ยเป็นแสนแล้วแล้วมาทำเงียบแบบไม่เคยเอาเงินมาคืนเจ๊เลยดอกยังไม่ส่งเลยเพราะฉันหวงให้มันเด็ดขาดถ้าแกมั่นใจว่าหลังนี้นะนายยาวๆอย่าให้จำไว้แกจะออกมาไหมจะออกไม่ออกด่าเองเลยด่าเองเลยโทษเจ๊เจ๊ดีกว่าเจ๊ดีกว่าแม่อุ้ยเจ๊เจ๊อุ้ยเจ๊เจ๊เดี๋ยวเจ๊เจ็บคอเลยเจ็บคอนี่แต่เจ๊จ๋าแจ๋วมากจ้าดังใช่ไหมดังจ้ะออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาถ้าไม่ออกแล้วแกจะอายคนทั้งหมู่บ้านใช่อย่าได้หลบหน้าฉันพอหน้าออกมาเดี๋ยวนี้ยายแววนี่แกไม่ได้ยินหรือไงฮะนี่ฉันใช้ทรโขงแล้วนะหรือจะให้ฉันเนี่ยเดินประกาศไปตามบ้านพอออกมาโอ้ใครเนี่ยมาอยู่บ่อยวันแต่เช้าเลยอ้าวไหนบอกพ่อเขาตายแล้วไงเออมาทำลายกันเลยสองคนเนี่ยนี่แกเป็นผัวยายแหววเหรอโหยแหววไหนเอ้าไม่ได้พ่อไม่ได้ผัวไม่ใช่แล้วแกเป็นใครเป็นเพื่อนบ้านยายแหววบ้านอยู่นู่นคุณน้อแหววอยู่บ้านนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยวันนี้คิดถึงเหรอมาหาแหววถึงบ้านเลยอ่ะเบาๆหน่อยนะคะไม่ทันแล้วก็รู้ทั่วซอยแล้วบ้านหลังนี้เลยครับผมเลี้ยวมาอยู่ขวามือเจ๊ออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาถ้าไม่ออกแล้วแกจะอายคนทั้งหมู่บ้านโอ้ยใครเนี่ยมาอยู่บ่อยวันแต่เช้าเลยคุณน้อแหววอยู่บ้านนี้ไหนไหนมาเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะนี่มาเรื่องอะไรกันเนี่ยเรื่องของเรื่องเหรอคะยายแหววว่าไปหนี้ฉันแล้วก็ไม่ยอมใช้ฉันค่ะโอ้โหเป็นหนี้ก็ต้องใช้พี่เป็นต้องใช้ค่ะยายแหววเอามาได้นอนมันยังไงอ่ะอาจารย์คือแหมแล้วประดันทำไมเนี่ยก็รู้ว่าเป็นหนี้แหละแต่ว่าไม่ควรจะมาด่าประจานเสียงดังแบบนี้นะอายเขาอ่ะอาจารย์จะฟ้องหมิ่นประมาทได้ไหมคะดับแรกก่อนเป็นหนี้เขาไหมก็ต้องใช้เขาสิถูกเห็นไหมต้องใช้เขาแต่ไปด่าผิดบ้านอ่ะเรากำลังนอนอยู่ดีๆแต่งตัวจะไปทำงานเป็นการก่อความเดือดร้อนรำคาญรู้ไหมผิดผิดแล้วคะจำคุกเลยโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือจำทั้งปรับส่วนที่สองไปประจานลูกนี่อย่างเงี้ยเขาเสียหายรู้ไหมผิดนะผิดแล้วคะมันมีพรบทวงถามนี้อยู่ถ้าเราเนี่ยไปประจานลูกนี่ให้เกิดความเสียหายเกิดความอับอายโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโอ้ยแล้วที่ฉันไม่ได้ประจานนะก็แค่ทรโขงเองค่ะโอ้โหกรรมการเราค่ะเราก็ดูก็เป็นนักร้องไม่ได้นะไม่ใช่หรอกไม่ได้ผิดกฎหมายนี่แหละครับท่านผู้ชมฮะการเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้เขาแต่การติดตามทวงถามหนี้ต้องทำภายใต้กฎหมายนะครับอย่าลืมนะครับดูข้างโง่แล้วจะไม่เสียข้างโง่สวัสดีครับWe'll be right back.